หลังตรงนั้นจะเป็นซากโบราณสถานขนาดใหญ่ว่าโบสถ์นี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะสร้างทับของเดิมเลยโอ้ฐานใหญ่มากเลยครับฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยจะลองขึ้นไปตรงนี้ครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันตรงกลางพอดีเลยหรือเปล่าหรือว่ามันค่อนมาทั้งหน้าหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำค่อนข้างลึกเลยแหละครับต้องระวังหน่อยนะเฮ้ยคงไม่ใช่เจดีย์หรอกถ้างั้นนะไม่ผมว่าไม่ใช่เออแล้วแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนด้วยเออแปลกดีนะตอนนี้เรามาที่วัดพระแก้วนะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดตะโกอยุธยาครับนี่วัดตะโกเข้าทางนี้แต่ต้องยูเทิร์นนะครับแต่เราจะไปวัดพระแก้วกันพาไปชมโบราณสถานที่อยู่ในวัดนี้แต่ที่นี่ไม่ใช่วัดร้างนะครับแต่มีโบราณสถานที่น่าสนใจแอบซ่อนอยู่หลายท่านไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่วัดร้างไงเดี๋ยวพาไปชมครับก็จะมาถึงนี่ครับก็จะมีป้ายนะเลี้ยวซ้ายทางนี้ครับโอ้วัดในท้องถิ่นนะรายรอบไปด้วยทุ่งนาเกษตรกรรมครับบรรยากาศดีๆเข้ามาในวัดพระแก้วแล้วครับจอดรถตรงไหนตรงนี้ก็ได้พี่แล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปหน่อยนึงเดินทะลุเข้าไปตรงนี้ก็ได้หลังตรงนั้นจะเป็นซากโบราณสถานขนาดใหญ่สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่วัดพระแก้วแล้วนะครับอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดอีกวัดหนึ่งในท้องถิ่นที่หลายท่านอาจไม่เคยมาแต่ก็มีโบราณสถานที่นี่เหมือนกันนะครับที่น่าจะแปลกตาที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเห็นเพียงภาพถ่ายที่เขาเล่าต่อกันมานะก็เลยมาชมกันครับจะอยู่หลังอุโบสถวัดพระแก้วนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศแบบท้องถิ่นมากวันนี้อากาศแจ่มใสด้วยท้องฟ้าแจ่มใสนะแต่อากาศร้อนนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เดินเข้ามาในเขตของอุโบสถนะครับจะไปด้านหลังอุโบสถหลังนี้ครับเข้ามาในเขตอุโบสถเนี่ยเราเห็นใบเสมานะแต่คือเสมาเนี่ยเขาทาสีไงแต่เนี้ยลักษณะเป็นหินทรายนะครับเก่าเลยนะเนี่ยอาจจะอยุธยาตอนต้นเลยนะสำหรับใบเสมานะครับโอ้หนามากด้วยเป็นฐานก่ออิฐขนาดใหญ่ครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เลยแหละครับถ้าเป็นเจดีย์ก็เป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากนะครับถ้าดูจากฐานนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยที่เคยขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นบ่อน้ำตรงกลางนะซึ่งแปลกมากไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้ที่ไหนนะครับมีฐานอิฐสี่เหลี่ยมแล้วก็มีต้นโพขึ้นตรงนี้ครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะตรงนี้แต่ตอนนี้เดินยากแล้วตอนเทศแรกที่ผมมาโปร่งเดินได้สบายตอนนี้ฝนมันตกแล้วก็คงจะทำให้ลกชัดขึ้นถ้าเดินไปด้านล่างได้จะเห็นว่ามันทั้งหนาทั้งใหญ่มากเลยฐานเนี้ยเดินได้รอบเลยนะครับแต่ตอนนี้มันค่อนข้างลกก็เดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนกันดูมันก็ยังพอเดินได้อยู่เนาะโอ้ฐานใหญ่มากเลยครับฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยเราจะลองขึ้นไปตรงนี้ครับอ
ตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันตรงกลางพอดีเลยหรือเปล่าหรือว่ามันค่อนมาข้างหน้าหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำค่อนข้างลึกเลยแหละครับต้องระวังหน่อยนะเฮ้ยคงไม่ใช่เจดีย์หรอกทั้งนั้นนะผมว่าไม่ใช่เออแล้วแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนด้วยเออแปลกดีนะบ่อน้ำเหรอมันก่ออย่างเงี้ยก็ต้องเรียกเป็นบ่อเนาะผมว่านะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไว้ทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับต้องเดี๋ยวต้องไงต้องลองให้นักวิชาการคือแปลกดีตรงกลางเลยตัวนี้ไปไม่ได้แล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นโคกอิฐคืออยู่บนฐานสี่เหลี่ยมอยู่นะครับก็คือว่าจะมีกองอิฐตรงนี้มันเหมือนเป็นฐานอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนฐานทำพิธีเหมือนลานปฏิบัติธรรมไหมไม่รู้ครับผมก็ไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ว่าเป็นบ่อลงไปอ่ะเหมือนบ่อน้ำเลยเออแปลกดีแปลกดีจริงๆคือนี่คือวัดพระแก้วมีอุโบสถนะลงมาด้านหลังนี่จะเป็นโคกโบราณสถานเป็นแบบก่ออิฐขึ้นมาเป็นฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้คือมีต้นไม้ต้นหญ้าพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นรกปกคลุมหมดเลยเหมือนเป็นลานกว้างๆแล้วก็มีเศษกองอิฐเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ด้านบนนี่แหละไม่รู้ว่าจะเป็นลานพิธีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นโคกโบราณสถานอะไรไหมไม่รู้หรือว่ามีการสร้างอาคารเป็นไม้แล้วไม้ก็พังทลายหายไปแต่ฐานเป็นโคกอิฐขนาดใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็มีบ่อน้ำตรงนี้อยู่ตรงกลางฐานนี้แปลกมากครับถือว่าแปลกตาอีกวัดหนึ่งนะครับที่ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็โคกเนี้ยสูงมากเลยเนี่ยสูงขึ้นมาจากพื้นดินระดับอุโบสถขึ้นมาเนี่ยน่าจะราวๆ2เมตรอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลงจากตรงนี้ก่อนนะครับเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยครับนะเป็นฐานเรียบๆอ่ะก็เรียกขึ้นไปเหมือนเป็นฐานสำหรับบารมีพิธีอะไรสักอย่างแล้วก็มีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางครับก็พาไปชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ลองช่วยกันคิดนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะตรงนี้นะคือผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเป็นฐานขนาดใหญ่เลยอะฐานขนาดใหญ่แล้วมีบ่อน้ำตรงกลางด้วยไม่รู้บารมีพิธีอะไรไหมแล้วก็เจาะจงอยู่ที่วัดนี้ด้วยวัดพระแก้วด้วยชื่อพระแก้วนะเออแปลกดีเหมือนกันโอเคครับก็พามาชมนะความอันซีนที่นี่ครับอยุธยาครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ